มาสัญญาณยอดเยี่ยมนะคะสวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วไม่ได้มาเจอกันซะตั้งนานนะคะคิดถึงมากๆเลยโหคุณเข้ามาเร็วมากนะคะคุณสาธินีนั่นเองนะคะตกใจนะคะเด้งมาแบบว่าเปิดปุ๊บนะคะคุณสาธินีเข้ามาเลยนะคะคุณสาธินีสวัสดิ์พิพัฒน์พงศ์นะคะเบนซินสวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวครูรุ้งแชร์ก่อนนะคะสวัสดีจ้าแพลวสวัสดีลูกนะคะแพลวเร็วไปเรียกพี่น้องเรามาเร็วไปมาลูกแปะแพลวแชร์ไปเรียกพี่น้องเรามาแพลวไปเรียกฮีโร่ออนไลน์มาลูกมาจ้าอิวอรทัยสวัสดีจ้ามาค่ะเมนะคะครูแดงขวัญชนกนะคะดารันลักษ์นะคะจันเจ้าสุภัทสอนนะคะคนกล้าเปลี่ยนหยกฟ้านะคะจุ๋มจินดาค่ะมาเลยสวรรค์ค่ะลัคกี้มาเร็วแพรวบอกแม่หน้าเด้งมากมาร์คหน้าทองคำทุกวันเลยนะคะลูกแพรวมาลูกแพรวจ๋าไปแชร์ทุกคนแชร์เข้ามาเลยค่ะมาค่ะนะคะนัตตี้สาวน้อยผู้มั่งคั่งสุชาดานะคะเป็กกี้ยูนิเวอร์เซียลูกสาวคนโปรดอันเป็นที่รักของจักรวาลมาแล้วนะคะปรางบอกเย้ๆหนูได้แฟนตัวยงด้วยดีใจครูก็ดีใจกับเราด้วยลูกนะคะคุณสมยศสวัสดีนะคะครูเอ๋กันนิกานะคะปรมาพรนะคะออนิดานะคะเทรดไปด้วยเรียนกับครูไปด้วยยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะคะเป็นสิ่งที่เป็นชาญฉลาดมากเอาโฟลว์แบบนี้ดีๆไปแล้วก็ไปเทรดด้วยเรียนไปด้วยนะคะมาจากสาวิตีนะคะอุ๋ยธิดามาลูกยุ้ยนะคะครูยุ้ยมณีนุชนะคะมาค่ะครูอิสรีมาแล้วนะลูกมาแมรี่นะคะแมรี่จากแทนซาเนียค่ะไซแนปสวัสดีจ้ารินลัคกี้นะคะมาแชร์ก่อนเดี๋ยวครูจะกลับมาทักทายเราลูกขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะสำหรับวันนี้คือหัวข้อไลฟ์เนี่ยมันจะตื่นรู้มากเลยมันจะปลดล็อกมากเลยมันจะมีพลังพุ่งสุดๆไปเลยอะนะเดี๋ยวเบาเพลงนิดนึงก่อนเบาเพลงนิดนึงก่อนนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันคือตื่นรู้3ความลับนี้ขายดีธุรกิจพุ่งรุ่งทุกธุรกิจนะคะรุ่งทุกอาชีพโอเคตั้งเองนะคะตื่นรู้3ความลับนี้ขายดีธุรกิจพุ่งรุ่งทุกอาชีพค่ะโอเคแชร์จ้ะให้เวลานะจ๊ะให้เวลาในการที่พวกเราแชร์กันนะคะประมาณ 2-3 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยโอเคไหมโอเคเปล่านะคะคิดถึงครูละสิคิดถึงครูรุ้งละสินะคะครูแอนนี่บอกหนูกำลังจะกดไลฟ์หลีกทางให้แม่ก่อนค่ะโอ้ยรักลูกจังเลยก็ลูกก็จะได้มาเรียนด้วยกันเลยแอนนี่วันนี้แม่จะใช้เวลาไลฟ์นะคะประมาณสัก45นาทีแม่ไลฟ์จบนะคะลูกจะได้เป็นไลฟ์ต่อเลยโอเคไหมแล้วสิ่งที่แม่ไลฟ์วันนี้แหละแม่ว่าแอนนี่จะได้เก็บมันไปสอนนะคะกับลูกศิษย์ของแอนนี่ต่อด้วยนะคะลูกมาเลยค่ะ444ใช่ไหมแอนนี่เห็นทัน444ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเห็น444 555 666 777 888 999 1010 1111อย่างนี้เลยดีไหมมาแชร์แล้วครู1บอกโอเคโอเค1แชร์แล้วแม่แชร์ก่อนนะคะตื่นรู้3ความลับนี้ขายดีธุรกิจพุ่งรุ่งทุกอาชีพอะเอาไหมเอาไหมนะคะแล้วก็วันนี้ไลฟ์ประเมินมูลค่าไม่ได้จ้ะคนที่มาเรียนวันนี้จ้ะตื่นรู้แน่นอนแล้วก็ปลดล็อกแน่นอนและชีวิตจะ level up แน่นอนแชร์ก่อนค่ะที่รักแชร์ก่อนแม่ก็ยังไม่ได้แชร์เลยนะคะแชร์ไปบอกเพื่อนๆลูกลูกศิษย์ลูกสาวลูกชายแชร์ค่ะหมิวช่วยครูแชร์ลงกลุ่มด้วยนะลูกนะช่วยพี่แชร์ลงกลุ่มด้วยนะคะลูกนะคะอินเทอร์เน็ตในมือถืออันนี้มาแล้วนะคะแชร์ไปในคอร์ส21วันด้วยลูกนะคะกำลังแบบร้อนแรงเลยคอร์ส21วันนะคะแชร์ไปทุกคอร์สเลยลูกจ๋าแชร์นะคะโอเคมากลุ่มนะคะเพื่อนโอ้แชร์ไปทุกกลุ่มเลยโอเคนะคะโอเคมิวช่วยครูแชร์ด้วยนะลูกมาเพลงจบแล้วเราเริ่มสอนกันเลยดีไหมโหทุกคนเข้ามาอย่างรวดเร็วมากนะจ๊ะวันนี้ผ่านไป4นาทีนะคะเข้ามา600คนแล้วเร็วมากๆ3แชร์แล้วค่ะแม่ดาวประกายบุญธรรมบอกสุดยอดนะคะรัชดาบอกวันนี้ครูมาสวยลึกลับครูมาสวยลึกลับเหรอคะวันนี้อันนี้คือลูกของการแบบว่าสวยลึกลับใช่ไหมคะ
เอามาทุกคนแชร์ให้จ้ะแม่ชอบแม่ไม่ค่อยดูฟังทีไรมีกำลังใจทุกทียอดเยี่ยมดาวประกายเขา5แชร์ไปแล้วนะคะมาค่ะเอสเตอร์เชนสวัสดีจ้านุชลูกนุชบอก10กลุ่มนะคะนุชแชร์ลงไป10กลุ่มเลยขอบคุณมากค่ะครูเอบอกว่าครูสวยจังขอบคุณครูเอลูกนะคะไอดินกิ่นลักษ์บอกว่าวันนี้ครูมาเร็วนะใช่ครูมาเร็วนะคะเดี๋ยวครูไลฟ์จบครูก็จะไปสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิของครูแล้วเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามากันเร็วและ40นาทีต่อจากนี้จะเป็น40นาทีที่เนื้อตอนนี้ปาเข้าไป5นาที30วินาทีแล้วนะคะพวกเราแชร์เลยไปเรียกเพื่อนมาครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะโอเค7นาทีอยู่ที่เลข7ปุ๊บครูรุ่งจะเริ่มสอนเลยทันทีโอเคไหมวันนี้เราจะว่ากันด้วยสิ่งที่จะทำให้พวกเราทุกคนน่ะขายดีธุรกิจรุ่งพุ่งทุกอาชีพค่ะวันนี้ไม่ว่าลูกศิษย์ครูรุ่งจะทำธุรกิจอะไรอยู่จะทำธุรกิจการงานอะไรอยากประสบความสำเร็จอยากรุ่งอยากพุ่งทะยานนะคะวันนี้ฟังและจับคีย์สำคัญคีย์แพงเหล่านี้ให้ดีใครเป็นสายจดนะคะลูกจดเลยนะคะใครเป็นสายพิมพ์พิมพ์ลงมาพิมพ์เพื่อทบทวนให้ตัวเองแล้วก็พิมพ์เพื่อที่จะได้สรุปใจความตามที่เราเนี่ยตกผลึกเกิดปัญญาตื่นรู้ให้เพื่อนๆเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตื่นรู้ตรงไหนกดแชร์และแบ่งปันไปตรงนั้นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่บ้านเราครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเราทำมาตลอดระยะเวลา5ปีแล้วนะลูกเพจนี้5ปีแล้วนะคะที่เราร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีด้วยการแบ่งปันส่งต่อและแชร์ออกไปเรามีวันนี้ได้ครอบครัวเราแข็งแรงเรียนรู้เกิดปัญญาตื่นรู้และลงมือทำสิ่งต่างๆประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายรวดเร็วสิ่งนึงคือบารมีจากการที่เราส่งต่อแบ่งปันความรู้เราไม่ได้หวงนะคะแม่พูดเสมอว่าหวงคือไล่ให้คือรวยและเมื่อเราให้ออกไปมากขึ้น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 และให้ได้อย่างไม่มีประมาณส่งต่อได้อย่างไม่มีประมาณเราก็กลับแปลกใจว่าทำไมเราถึงยิ่งรวยยิ่งประสบความสำเร็จเพื่อนของเราพอเราแชร์ไลฟ์ของครูรุ้งออกไปหลายคนบอกกับครูว่าเรากลับสูญเสียใครบางคนไปและได้รับใครบางคนที่แสนจะยอดเยี่ยมวิเศษอยู่ในโฟลว์เดียวกันอยู่ในแรงสั่นสะเทือนเดียวกันเป็นคนที่คิดบวกคิดดีมีพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนส่งเสริมกันเหมือนกันเข้ามาในชีวิตเขาพอแชร์ไลฟ์ครูรุ้งไปก็กลับมีเพื่อนใหม่ๆที่แอดเข้ามาเป็นเพื่อนในครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเป็นเพื่อนที่ชอบที่จะพัฒนาตัวเองชอบที่จะดึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ตัวเองออกมาในที่สุดแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาได้กลุ่มเพื่อนที่พูดภาษาเดียวกันเข้าใจเรื่องแบบเดียวกันและสามารถที่จะเกื้อกูลให้กำลังใจทุกคอมเมนต์เป็นเรื่องราวของแรงดึงดูดบ้างล่ะเป็นเรื่องราวของกฎจักรวาลบ้างล่ะเป็นเรื่องราวของความรักเป็นเรื่องราวของกำลังใจบ้างล่ะเพราะฉะนั้นทุกๆการแชร์นอกจากคุณสร้างบารมีไปแล้วคุณรู้ไหมคะคุณยังปล่อยแรงสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดผู้คนประเภทเดียวกันหรือคล้ายๆกันกับที่ตัวคุณเป็นเพิ่มพูนมากขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณเองค่ะและนี่คือกฎสัจธรรมอีกกฎหนึ่งเลยนะคะที่มันเป็นเช่นนี้มาเสมอเราลองกลับเข้าไปตรวจสอบนะคะแกะรอยย้อนรอยตัวเราเองสิว่าจริงหรือไม่จริงพอเราชอบอะไรแบบไหนพอเราเรียนรู้พัฒนาตัวเองแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนที่ชอบคล้ายๆกันกับเราเข้ามาแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองเหมือนกันกับเราเข้ามานับวันนับวันคนรอบตัวเรากับกลายเป็นคนที่ตื่นรู้เก่งมีปัญญาแล้วก็ทัศนคติดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะจนเราก็แปลกใจจริงไม่จริงคะมันเป็นแบบนั้นเสมอทุกการแชร์คือการสร้างบารมีและเป็นการดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแบบเพิ่มพูนมากขึ้นค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นแบบว่านี่เป็นหัวข้อหนึ่งในวันนี้ได้เลยนะเนี่ยนี่แค่กล่นยังไม่เอาจริงแล้วองค์ลงแล้วพลังมาแล้วเสียงเปลี่ยนแล้วรู้ตัวเลยพลังมันจืดขึ้นมาเลยนะคะโอเคพลังมาแล้วนะคะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยนะคะลูกแพลวบอกหนูรักครอบครัวนี้ที่สุดค่ะนะคะนภัสสรบอกว่าหวงคือไล่ให้คือรวยถูกต้องค่ะจันเจริญสวัสดีจ้าดาวประกายบอกมีความสุขมากสุภาวดีบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งติดตามมานานแล้วเป็กกี้ลูกขับรถดีๆนะคะเป็กกี้ยูนิเวอร์ซิตี้บอกกำลังขับรถกลับบ้านไปด้วยฟังแม่ไปด้วยลูกกบทองพูนสวัสดีจ้ากริชนกนะคะลูกศิษย์จากคอร์ส21วันนะคะครูอิสรีเมื่อวานครูอิสรีไลฟ์ดีมาก
ม่แชร์ไปแบบ10กลุ่มอ่ะเมื่อวานเนี้ยนะคะไลฟ์ดีมากนะคะใครที่ติดตามนะคะครูอิสรีหรือชอบเรื่องราวการอธิษฐานจิตนะไปติดตามเขาได้เลยไลฟ์เขาเมื่อวานดีมากนะคะเป็นไลฟ์ที่สอนให้คนแบบปลดหนี้ไปติดตามเขาได้เลยนะคะอ่ะมาลูกทุกคนสมใจนะคะแบมบอกไม่ไหวแล้วแม่สวยครบเวอร์แบม แบมส่งกำลังใจมาให้ครูรุ้งรุนแรงหนักมากอ่ะครูรุ้งเริ่มเลยลูกฮอลลี่แคนดี้ขอบคุณค่ะนะคะทัชสอนนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์คุณทรงยศสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอ่ะครูเริ่มเลยเรารู้ไหมมนุษย์เราทุกคนน่ะมีลักษณะสมองของเราสมองของเรามีลักษณะเดียวกับฟองน้ำสมองของมนุษย์เนี่ยมีลักษณะเดียวกับฟองน้ำคือแปลว่าสมองของเราเนี่ยพร้อมที่จะดูดซับซึมซับข้อมูลต่างๆและหน่วยความจำในสมองของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าหน่วยความจำคอมพิวเตอร์เครื่องใดในโลกใบนี้เลยเป็นหน่วยความจำที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะหน่วยความจำบางหน่วยอยู่ที่จิตสำนึกหน่วยความจำบางเนื้อบางหน่วยพอมันสั่นสะเทือนเข้มข้นมากพอสมองตกผลึกจะส่งข้อมูลเนี้ยลงไปอยู่ที่จิตใต้สำนึกดังนั้นแล้วหน่วยความจำของมนุษย์เราเนี่ยบอกไม่ได้เลยนะว่ามันมากมายมันกี่เทเลไบต์มันกี่กิกะไบต์มันกี่ร้อยล้านกิกะไบต์บอกไม่ได้เลยแต่สมองมนุษย์เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆฟองน้ำการทำงานนะคะนั่นแปลว่าเวลาที่เราทุกคนนะคะอยู่ใกล้คนแบบไหนเราจะดูดซับข้อมูลของเขาเข้ามาแล้วในท้ายที่สุดเราจะมีลักษณะแบบเขาทำไมบอกว่าเพื่อน5คนในชีวิตเราโคตรสำคัญจริงๆแล้วเป็นเพราะความคิดความเชื่อลักษณะนิสัยต่างๆในตัวของคนที่แวดล้อมอยู่รอบตัวคุณเมื่อเขาส่งคลื่นความรู้สึกความคิดการกระทำสิ่งใดๆก็ตามออกมาคุณเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ดูดซับซึมซับเอาความคิดความรู้สึกนึกคิดทัศนคติความเชื่อแบบเดียวกันกับเขาเข้ามาอยู่ในตัวคุณค่ะคุณเก็ตที่ครูรุ่งพูดไหมคะเก็ตพิมพ์ว่าเก็ต88ไม่รู้ใจพูดว่าอะไรนะเก็ตพูดคำว่าเก็ต88หญิงใช่เลยบันทึกข้อมูลนะคะสมองมันทำงานคล้ายๆกับฟองน้ำเลยมันดูดซับดูดซึมนะคะซับซึมซับข้อมูลทุกอย่างและไม่มีท่าทีเลยว่าหน่วยความจำเนี่ยจะเต็มนะคะเพื่อนบอกว่าหนูหัวเราะและพูดเหมือนแม่ แล้วคือเพื่อนชมใช่ไหมลูกดาวเพื่อนชมลูกใช่ไหมแอนนี่บอกแม่คือ1ใน5ของลูกที่อยู่ใกล้ที่สุดอันนั้นจริงเลยนะคะแม่เป็น1ใน5คนในชีวิตของแอนนี่นะคะมาหลายปีแล้วนะคะต่อเก็ต88นะคะสุดยอดและครูจะบอกว่าระวังสัญญาณกลับมาสิจ้าที่รักมายังสัญญาณมายังสัญญาณมาหรือยังมายังสัญญาณแกว่งโหกำลังเข้าเรื่องสำคัญเลยนะคะมาหรือยังลูกสัญญาณชัดหรือยังสัญญาณชัดไหมพลังแรงสูงมากค่ะครูรุ้งใช่ค่ะลูกพลังแรงสูงมากๆสัญญาณกลับมาหรือยังทุกคนสัญญาณกลับมายังกลับมายังกลับมายังเก็ต88นะเก็ต88น่ารักมากอ่ะโอเคโอเคโอเคครูรุ้งแชร์มือเป็นระวิงอะจน Facebook อะให้เข้าใหม่เลยอะ Facebook นึกว่าครูเป็นสแปมครูแชร์ไว้แบบสุดยอดมากเลยอะโอเคอ่ะกลับเข้ามาเร็วกลับเข้ามาเร็วนะคะดำเนินการต่อ Facebook ให้ครูพิมพ์รหัสใหม่เลยเหรอลูกอ
อุ๊ยตายแล้วนะคะ Facebook บล็อกครูเลยให้ครูพิมพ์รหัสใหม่นะคะเพราะว่าครูแชร์ไปประมาณแค่40แชร์เองอะทำไมอะแชร์ไป40แชร์ Facebook บล็อกเลยเหรอครูลุงอะแชร์ไป40แชร์น่าจะประมาณนั้นละมั้งนะ Facebook บล็อกเลยนะคะอะไรอะแป๊บนึงนะคะโอ้รหัสครูยาวมากนะคะประมาณ88ตัวอ่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณ Facebook มากที่ดูแลแม่นะคะอ่ะสอนต่อสอนต่อสอนต่อค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปต่อลูกทบทวนเมื่อกี้สัญญาณแกว่งกลับเข้ามาใหม่ค่ะ1สมองมนุษย์ทำงานแบบเดียวกับลักษณะของฟองน้ำคือซึมซับดูดซับข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างและหน่วยความจำมีมากซะยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนโลกใบนี้อย่างที่สองคือมนุษย์เรามีฟังก์ชันหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะนั่นก็คือมนุษย์เราเป็นเครื่องจักรตีความค่ะลูกศิษย์แม่ทุกคนในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตพวกเขาเข้าใจถึงเรื่องราวแบบนี้เรื่องการตีความอย่างลึกซึ้งนะคะถึงระดับจิตวิญญาณของพวกเขาเลยนะคะและหน้าตาชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเรียกได้ว่าจะไม่สามารถกลับไปมีโชคชะตาชีวิตแบบเดิมได้อีกเลยเพียงแค่เขาเข้าใจเรื่องนี้พวกเราจดหรือยังลูกstar นะคะ star for list มาแล้วเยี่ยมมากอริยพรสมองทำงานแบบฟองน้ำซึมซับดูดซับนะคะเป็นเครื่องจักรตีความฟังต่อให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลูกอยู่ใกล้ใครการที่ลูกคบกับใครคน5คนในชีวิตของลูกจึงโคตรสำคัญด้วยประการละชนีค่ะและความสำเร็จและอยากขายดีและอยากธุรกิจรุ่งอยากจะพุ่งทะยานวันนี้ข้อมูลที่เราเสพสมข้อมูลที่เรากินข้อมูลที่เราดื่มข้อมูลที่เราอาบรสราดเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราเป็นชุดข้อมูลจากคนสำเร็จหรือเป็นชุดข้อมูลจากคนล้มเหลวคะครูจะพูดประโยคนี้นะลูกฟังให้ดีคนสำเร็จไม่เคยแมวเอาใหม่ดีกว่าคนสำเร็จเคยล้มเหลวมาก่อนส่วนคนล้มเหลวไม่เคยสำเร็จเลยถ้าพูดแบบนี้เราจะเข้าใจชัดเจนเห็นภาพพิมพ์เลยค่ะคนสำเร็จเคยล้มเหลวมาก่อนส่วนคนล้มเหลวไม่เคยสำเร็จเลยเห็นภาพไหมพอพูดแบบนี้เห็นภาพไหมชัดเจนไหมเดี๋ยวครูจะอธิบายขยี้ให้สุดๆเลยพิมพ์ลงมาลูกคนสำเร็จเคยล้มเหลวมาก่อนส่วนคนล้มเหลวไม่เคยสำเร็จเลยพิมพ์ค่ะและเราต้องเข้าใจข้อนี้ถ้าเราอยากรวยอยากเก่งอยากประสบความสำเร็จอยากธุรกิจรุ่งอยากพุ่งทะยานอยากรวยเป็น10ล้านต้องเข้าใจเรื่องราวแบบนี้และครูมั่นใจว่าจะมีสักกี่คนลูกที่เป็นคนสำเร็จจริงๆแล้วพูดสิ่งนี้ให้พวกหนูฟังเยี่ยมมากค่ะพี่ยุ้ยนะคะเยี่ยมมากค่ะพยอมเยี่ยมมากค่ะคุณเตชินียอดสิงห์นะคะนิชานันเยี่ยมมากค่ะทัชพิมพ์พิมพ์มาแล้วนะคะมลพัฒน์ก็พิมพ์มาแล้วค่ะปัญชลีบอกคนสำเร็จเคยล้มเหลวมาก่อนส่วนคนล้มเหลวไม่เคยสำเร็จเลยฟังนะลูกแชร์ก่อนดีกว่าก่อนที่จะอธิบายขอแชร์ก่อนนะคะแชร์ได้หรือแม่ได้ข่าวว่าบล็อกไปแล้วจะแชร์นะคะมีโทรศัพท์3เครื่องนะคะจะแชร์นะคะแชร์ก่อนขอแชร์อีกทีนึงก่อนทุกคนแชร์ค่ะแล้วจะอธิบายค่ะขอแชร์ค่ะและอธิบายครั้งนี้นะคะจะอธิบายรวดเดียวจบค่ะ
ขอแชร์ค่ะครูขอแชร์ลูกอ่ะพวกเราอยู่กันพันกว่าคนนะคะแชร์โลดค่ะแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคมาจำไว้นะลูกคนสำเร็จทุกคนเขาเคยผ่านช่วงเวลาที่ล้มเหลวมาก่อนคนสำเร็จทุกคนไม่ใช่สำเร็จ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 แต่คนสำเร็จทุกคนล้มเหลวสำเร็จล้มเหลวสำเร็จล้มเหลวสำเร็จ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 ล้มเหลวสำเร็จสำเร็จล้มเหลว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 สำเร็จสำเร็จสำเร็จล้มเหลวสำเร็จล้มเหลวล้มเหลวสำเร็จ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 เข้าใจที่คุณลุงพูดไหมจึงเรียกว่าคนสำเร็จต่อให้กูล้มเหลวสักกี่ร้อยรอบสุดท้ายกูจะพาตัวเองรอดปากเหี่ยวปากกาและกูจะทำตัวเองให้กลับมาอยู่ในพื้นที่ของคนสำเร็จและทุกครั้งที่กูล้มเหลวความสำเร็จทุกครั้งที่กลับทะยานฟ้าขึ้นมาแม่งจะแข็งแรงกว่าเดิมจะแน่นกว่าเดิมจะเสถียรมากกว่าเดิมจะรู้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมจะละเอียดลุ่มลึกในความสำเร็จมากกว่าเดิมจะเห็นทุกมิติของความสำเร็จอย่างชัดเจนคาตาเพราะล้มเหลวมันนับครั้งไม่ถ้วนและทุกๆครั้งที่ล้มกูพาตัวเองกลับมายืนอย่างสง่างามยิ่งกว่าเดิมนี่คือนิยามของคนสำเร็จเข้าใจที่ครูรุ่งพูดเนาะเข้าใจนะคะเคลียร์นะคะลูกนิดลูกเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวลูกย้อนนะอ่ะไปต่อส่วนคนล้มเหลวเหรอคะคนล้มเหลวไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองแม่งคว่ำกระดานแล้วสำเร็จจริงๆสักทีคนล้มเหลวจะหยุดตัวเองไว้ที่ความล้มเหลวอีกนิดเดียวอีกไม่ไกลมันไม่ยอมให้ตัวเองไปถึงได้ขึ้นชื่อว่าคนล้มเหลวคนสำเร็จต่างจากคนล้มเหลวตรงที่ทุกครั้งที่กูล้มกูขึ้นมาสง่างามกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้สูตรสำเร็จถ้าคุณรู้สิ่งนี้คุณต้องเข้าใจถ้าวันนี้คุณยังย่ำอยู่กับที่หรือแย่คือแย่เลยอะล้มเหลวอยู่อย่ายอมที่จะหยุดมันไว้ที่ความล้มเหลวชั่วคราวพาตัวเองไปต่อกูจะไม่ยอมหยุดตรงความล้มเหลวไงไม่งั้นกูจะขึ้นชื่อว่าคนล้มเหลวกูไม่ยอมพาตัวเองทะยานไปต่อกูจะทำแล้วทำอีกทำซ้ำกูจะลงมือทำให้ยิ่งยวดมากขึ้นกูเก่งขึ้นเติบโตขึ้นและทำให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าสำเร็จครูรุ้งค่ะเคยล้มเหลวหลายเรื่องค่ะแต่ครูรุ้งไม่ยอมหยุดตัวเองตอนที่ครูรุ้งล้มเหลวใครบางคนหยุดตัวเองไว้แค่นั้นตอนที่ล้มเหลวแล้วตัดสินตีความแล้วหยุดตัวเองไว้ที่ความล้มเหลวครูรุ้งเคยล้มเหลวค่ะและตอนที่ครูรุ้งล้มเหลวครูบอกตัวเองว่ากูจะไม่หยุดตรงโค้งนี้
กูจะไม่หยุดตรงสี่แยกนี้ชีวิตนี้กูจะต้องขนานนามตัวเองว่าคนสำเร็จแต่คนล้มเหลวมันหยุดไอ้ตอนที่มันล้มเหลวแล้วมันไม่ไปต่อเข้าใจที่ครูพูดไหมเนี่ยนะลืมมนสวัสดีลูกขออ่านคอมเมนต์นะคะว่าทุกคนตามครูรุ้งทันใช่ไหมคะหรือว่าครูเนี่ยตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะคะพวกเราตื่นเต้นกับครูด้วยไหมลูกไม่หยุดจนกว่าจะสำเร็จไม่อย่างนั้นก็ขึ้นชื่อว่าคนล้มเหลวไงวะฟังอีกรอบคนสำเร็จเคยล้มเหลวมาก่อนส่วนคนล้มเหลวไม่เคยสำเร็จเลยไม่งั้นมันก็เป็นคนสำเร็จไปแล้วไงเข้าใจยังเข้าใจไหมคะตามทันไหมคะเข้าใจไหมลูกนะคะครูซ่าไฟมาเลยแม่สุดยอดถูกต้องจากกิฟซี่ถ้าตอนนี้รู้สึกตัวเองว่าล้มเหลวอย่าหยุดคีย์สำคัญคือคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเพราะเขารู้สึกล้มเหลวแล้วเขาก็หยุดมันไปต่อดิล้มเหลวเหรอก็ไปต่อดิล้มเหลวเหรอก็ไปต่อดิเพราะกูจะหยุดที่คำว่าความสำเร็จและกูจะทำต่อไปอีกทำต่อไปอีกทำต่อไปอีกก็หยุดที่คำว่าความสำเร็จพอสำเร็จรอบที่สองกูก็ทำต่ออีกทำต่ออีกทำต่ออีกแล้วก็หยุดที่คำว่าสำเร็จแล้วก็ทำรอบความสำเร็จให้ถี่ขึ้น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 จนไม่มีความล้มเหลวอันใดจะทำร้ายคนสำเร็จได้อีกแล้วพูดเองสั่นสะเทือนเองทุกคนเข้าใจไหมเนี่ย 1,126 คนใครบ้างที่ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนกำลังล้มเหลวและกำลังด่าตัวเองและกำลังประนามตัวเองและกำลังโทษตัวเองและกำลังจะหยุดตัวเองทุกๆวันลูกจำไว้นะทุกๆวันมีคนหยุดตัวเองไว้ที่ความล้มเหลวทุกวันและทุกๆวันก็มีคนที่ล้มเหลวแล้วกูไม่ยอมหยุดจะไปต่อถึงสถานีที่เรียกว่าสถานีความสำเร็จทุกวันนี้มีมนุษย์ที่กำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายแล้วระหว่างทางก็เสือกหยุดแล้วดันหยุดที่สเตชั่นความล้มเหลวเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รู้สึกตัวเองกำลังพ่ายแพ้ผิดพลาดเดินธุรกิจผิดวางหมากผิดกำลังรู้สึกว่าธุรกิจติดขัดขัดจนแทบจะนิยามว่ากูกำลังล้มเหลวหรือเปล่าวะไปต่อดิไปต่อดิคุณจำไว้นะคุณไปบอกคนที่คุณรักคุณไปบอกคนในชีวิตคุณที่เขากำลังทำท่าจะยอมแพ้ไปบอกเขาว่ามึงอย่าหยุดที่ความล้มเหลวมึงไปต่อให้ได้แล้วมึงไปหยุดที่ความสำเร็จมึงอย่าหยุดที่ความล้มเหลวหรือไปบอกเขาว่าฉันรักแกมากเพื่อนแกอย่ายอมหยุดที่สเตชันความล้มเหลวแกเชื่อฉันแกไปต่อแล้วแกไปหยุดที่สเตชันความสำเร็จทุกคนเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมคะเข้าใจไหมเราเป็นกำลังใจให้เพื่อนเรานะลูกทุกวันมีมนุษย์หลายคนที่แม่งล้มเลิกไปก่อนมันดันหยุดที่สเตชันล้มเหลวเข้าใจทุกคนนะครูจะไปต่อนะ
เอนะคะกันิกาบอกว่าไม่หยุดนะสเตชันความล้มเหลวไปต่อแล้วนะเจอกันที่ความสำเร็จเอสุดยอดมากเอสุดยอดมากขอกดไลค์เลยเออนุชบอกว่าแม่คะไลฟ์นี้ต่อชีวิตคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะเป็กกี้ลูกสาวของจักรวาลไฟลุกค่ะกฤษชนกบอกเข้าใจค่ะน้ำตาไหลเลยค่ะคุรุ้งหนูจะไม่หยุดที่ความล้มเหลวหนูจะไปต่อจะหยุดที่ความสำเร็จค่ะสิริจันยาวงประชาค่ะสุดยอด 1,100 กว่าคนตอนนี้ที่อยู่กับคุรุ้งลูกช่วยกันแชร์ได้ไหมลูกครูจะบอกให้ทุกๆวันมีคนสำเร็จที่แม่งมันหยุดอยู่ที่สเตชันความล้มเหลวเขาไม่รู้ว่าคนสำเร็จที่แท้ทรูโฟลว์แบบนี้สำเร็จล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวสำเร็จล้มเหลวล้มเหลวสำเร็จ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 ล้มเหลวล้มเหลวสำเร็จ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 ล้มเหลวสำเร็จ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 ล้มเหลวสำเร็จ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 ทุกคนที่เป็นคนสำเร็จเคยล้มเหลวจริงไม่จริงคนสำเร็จทุกคนคอนเฟิร์มครูรุ้งเลยซ่าคอนเฟิร์มแม่ทีสิคอนเฟิร์มมาบอสมาวินบอกบวก1อภิรดีบอกไปต่อค่ะไม่หยุดค่ะสำเร็จก็ไปต่อค่ะถูกต้องลูกจนรอบความสำเร็จมันถี่ขึ้นเร็วขึ้นกระชั้นขึ้นจนกูไม่สามารถจะล้มเหลวได้อีกต่อไปธุรกิจคุณค่ะอาจจะมาถึงจุดอิ่มตัวอะไรบางอย่างไปต่อค่ะธุรกิจคุณค่ะอาจจะนิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วทำสิ่งใหม่ค่ะธุรกิจคุณอาจจะไปไม่ทันโลกยุคดิจิตอลยุคออนไลน์ไปต่อค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะธุรกิจคุณอาจจะมีคนเข้ามาแล้วออกไปแต่คุณไม่ออกจากธุรกิจคุณสักอย่างใครจะมาใครจะไปใครจะเข้าใครจะออกไม่เกี่ยวกับคุณค่ะคุณไปต่อค่ะธุรกิจคุณตอนนี้ยอดขายอาจจะกำลังทรงๆสุดๆไปต่อค่ะขายต่อค่ะทำต่อค่ะเป้าหมายอยู่ตรงไหนไปต่อค่ะถ้ามันจะทรงให้มันทรงแค่2เดือนแล้วทะยานขึ้นฟ้าไปเลยค่ะถ้ามันจะสุดให้มันสุดแค่เดือนเดียวค่ะแล้วไปต่อค่ะทะยานไปต่อค่ะไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรทำธุรกิจอะไรไปต่อค่ะใจคุณน่ะคุณลุงไม่ได้มาไลฟ์เลยหลายวันมากอินบ็อกซ์ค่ะบอกตรงๆเลยค่ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งในอินบ็อกซ์คุณลุงค่ะคืออะไรคะลูกศิษย์ท้อแท้ค่ะลูกศิษย์หมดพลังค่ะลูกศิษย์ไม่มีกำลังใจค่ะก็นี่ไงมาบอกแล้วนะคนสำเร็จเคยล้มเหลวแต่คนล้มเหลวแม่งไม่เคยสำเร็จคนสำเร็จเคยล้มเหลวมาก่อนส่วนคนล้มเหลวไม่เคยสำเร็จดูเดือดเลือดพล่านเหมือนเดิมนะคะไม่เจอกันหลายวันกลับมานะคะยังคงดูเดือดเหมือนเดิมนะคะอ่ะไปต่อลูกจะไปข้อ2แล้วนะคะอ่ะผ่านไป34นาทีแล้วเนี่ยครูมีเวลาอยู่กับพวกหนูครูสัญญาว่าจะอยู่ไม่เกิน40ถึง45นาทีครูต้องไปข้อต่อไปแล้วนะคะลูกอ่ะแชร์กันไปกี่แชร์แล้วเนี่ยไลฟ์นี้มันโคตรดีเลยอะขอบคุณที่ได้มาฟังพอดีนิดคณิษฐาลูกหยุดไม่ได้ค่ะและต้องไปต่อค่ะครูเมจิกลูกก็ต้องไปต่อค่ะ
นัทการไปต่อค่ะสิริพัฒน์คุณต้องไปต่อค่ะทิติมาคุณต้องไปต่อค่ะฮีโร่ออนไลน์ไปต่อกำไรหลักล้านทุกคนถึงเป้าหมายความสำเร็จเท่านั้นสุดยอดค่ะฮีโร่ออนไลน์ปาติสบอกใช่ค่ะแม่คนสำเร็จเคยล้มเหลวมาก่อนเห็นไหมคะปาติสเขาคอนเฟิร์มแล้วค่ะคนสำเร็จแม่งคอนเฟิร์มแล้วค่ะปัญชลีบอก 1.5 แชร์ปัญชลีคะลูก 1.5 แชร์คืออะไรคะส้มจี๊ดนะคะโค้ชส้มนะคะแม่อยากให้โค้ชส้มเปลี่ยนชื่อ Facebook ซะทีอ่ะครูอิสรีบอกว่าไปให้สุดนะคะโค้ชส้มเดี๋ยวแม่จะช่วยตั้งชื่อ Facebook ลูกนะคะเอาให้แบบนะคะอ่ะกดแชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อแล้วนะคะฉี่ขึ้นโอ้โหครูลุงพลังเยอะมากนะคะอ่ะครูลุงพลังเยอะมากอยู่กัน 1,100 คนนะคะตอนนี้แชร์กันไปเท่าไหร่แล้วลูกหนูแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วลูกแชร์กันไป 1,585 แชร์นะคะอ่ะเดี๋ยวครูลุงต้องแชร์ต่อจะไปข้อ2แล้วข้อ2นี้แพงมากข้อต่อไปนี้แพงมากพร้อมยัง go on นะคะ go on โอเค go on นะคะไปต่อค่ะฟังไลฟ์นี้แล้วมีพลังมากสิริจันยาคุณต้องไปต่อแมรี่จากแทนซาเนียยอดเยี่ยมมากนะคะรัตินันบอก6แชร์แล้วค่ะครูรุ้งนะคะครูซ่าบอกพีคและแพงค่ะอ่ะแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะโอ้โหพลังสั่นสะเทือนมากแบบว่าร้อนเลยทีเดียวอ่ะไฟมันได้ไหมเนี่ยนะคะอ่ะไปกันต่อยังเอายังไปกันต่อไหมคุณลุงปรับไฟเออโอเคนะคะไปกันต่อยังพร้อมยัง8แชร์ค่ะแม่แล้วจะไปต่อจนกว่าจะสำเร็จค่ะสุดยอดไปกันต่อแล้วนะข้อถัดไปแชร์แล้วนะโอเคอ่ะแชร์ค่ะแชร์แล้วนะคะมาดามแอนลูกมาแล้วนะคะสเตลล่าที่แม่รุ้งดื่มสั่งซื้อที่ปาติสจ้ะมีโปรเด็ดพิเศษเด็ดยอดให้ทุกคนถูกต้องนะคะเดี๋ยวจะมีคอร์สเรียนนะคะจิตวิทยาเอาชนะใจคนสำหรับลูกค้าที่เปิดบินสเตลล่า20กล่องนะคะเนี่ยติดต่อปาติสไปได้เลยนะคะเขาฝากร้านให้พวกคุณแล้วอ่ะไปต่อพร้อมยังพร้อมแล้วนะ10แชร์แล้วลูกนัดบอกขอบคุณค่ะข้อที่2ค่ะครูจะให้สูตรสำเร็จ3ลอกับคุณค่ะ3ลอนี่คือ3ลอลิงนะพิมพ์มานะสูตรสำเร็จ3ลอลิงสูตรสำเร็จ3ลอลิงพิมพ์มาค่ะสูตรสำเร็จ3ลอลิงค่ะครูว่าไฟมันไม่สว่างทำไงอ่ะมันได้แค่นี้นะไฟนะมันดูมืดๆหน้าครูลุงมืดไหมลูกช่างมันเนาะสามรอค่ะเจ้าพ่อสายเสกบอกอ่ะสามรอนะคะครูบอกแล้วว่าชีวิตคุณอะได้รับข้อมูลมาเยอะมากสมองพวกคุณนะคะดูดซับข้อมูลเหมือนฟองน้ำและมิหนำซ้ำยังเป็นเครื่องจักรตีความดังนั้นตอนนี้สมองคุณทุกคนเลยค่ะอยู่ในสภาวะ information overload ข้อมูลมนุษย์มีมากเกินไปค่ะข้อมูลในหัวพวกเราเนี่ยมีมากเกินไปค่ะมีทั้งข้อมูลความสำเร็จข้อมูลความล้มเหลวข้อมูลขยะข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวที่จะทำให้กูพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นข้อมูลลกๆที่ไปรับเอาขยะจากเพื่อนบ้านมนุษย์เนี่ยนะเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบขนาดใหญ่มากและยิ่งมี Facebook ด้วยมันมีขยะเต็มไปหมดเลยคนล้มเหลวคนท้อใจคนทุกข์ใจบางคนก็พ่นยาพิษบ่นอะไรลงมาไม่รู้ที่หน้า Facebook บางคนก็มีชีวิตอยู่ราวกับว่าFacebook เป็นถังขยะและเป็นที่ระบายอารมณ์
โดยไม่ได้คิดเลยว่ากูมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ชอบโพสอะไรที่รุนแรงนะคะร้ายรุนแรงนะคะไม่ได้ดีรุนแรงหรือว่าบวกรุนแรงนะคะรบรุนแรงนะคะเราเนี่ยก็ไปดูดซับเสพติดตามเขาไปค้นหาสืบค้นสมองมนุษย์เนี่ยเหมือนฟองน้ำนอกจากนั้นมนุษย์ยังเป็นเครื่องจักรตีความและนอกจากนั้นมนุษย์ยังเป็นนักสืบค้นที่ยอดเยี่ยมดังนั้นสมองเราจึงรับข้อมูลขยะมาเต็มไปหมดเลยมีทั้งข้อมูลที่เกื้อกูลความสำเร็จและข้อมูลที่ไม่ได้เกื้อกูลความสำเร็จมีทั้งข้อมูลที่จำเป็นและไม่ได้จำเป็นคุณรู้ไหมอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณด้านกฎแรงดึงดูดระดับโลกเป็นปรมาจารย์เลยนะคะเป็นปรมาจารย์เลยหรืองานวิจัยก็ตามแต่นะคะเขาบอกไว้เลยว่ามนุษย์เนี่ยวันหนึ่งคิดมากกว่า 60,000 เรื่องและ 90% ของเรื่องที่มนุษย์คิดและย้ำคิดไม่ได้เป็นเรื่องที่เกื้อกูลตัวเองไปสู่ความปรารถนาสูงสุดคิดดูนะถ้าวันหนึ่งคิด 60,000 เรื่อง 59,000 เรื่องแม่งเป็นเรื่องขยะเป็นเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องอื่นๆแค่เห็นแค่เสพจิตก็ไปเกาะพอมีเรื่องใหม่เห็นเสพจิตก็ไปเกาะไปสืบค้นไปค้นหาไปตีความไปวิพากษ์วิจารณ์ไปแสดงความคิดเห็นไปกระจุกอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสำเร็จที่กูต้องการเลยอะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตที่กูอยากจะเอาเลยอะอยากแบบว่าได้กำไรเดือนละ2ล้านไปเสพคนสำเร็จบ้างคนล้มเหลวบ้างไปเสพสิ่งละอันพันละน้อยไปเสพเรื่องที่แม่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจกูเลยเสพทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่เวลาที่จะโฟกัสกำไร2ล้านต้องทำอะไรบ้างฉันจะพัฒนาตัวเองอะไรได้อีกหรือนั่งจินตนาการว่าวันที่ฉันได้กำไร2ล้านแล้วฉันจะเอาเงินไปทำอะไรฉันจะปลูกบ้านให้พ่อแม่ฉันจะซื้อบ้านใหม่ฉันจะทำบุญฉันจะตั้งกองทุนฉันจะทำมูลนิธิฉันจะไปบริจาคผ้าห่มบนดอยจินตนาการถึงความสำเร็จที่ปรารถนากูยังลืมจินตนาการดันไปช่วยคนอื่นจินตนาการความฝันของเขาดันไปช่วยคนอื่นแก้ปัญหาชีวิตรักดันไปช่วยคนอื่นวางแผนดันไปช่วยคนอื่นคิดแทนเขากูลืมเลยลืมคิดเรื่องตัวเองลืมคิดเป้าหมายตัวเองลืมคิดเรื่องความสำเร็จเพราะฉะนั้น3ลอค่ะวันนี้ถ้าคุณฟังไลฟ์นี้แล้วคุณอยากจะพุ่งทะยานพรุ่งนี้นะคะคุณต้องตัดสินใจแล้วค่ะ1ค่ะเลือก2คือลดค่ะ3คือลบแม่งเลยค่ะ1คือเลือกค่ะ2คือลดค่ะ3คือลบวงเล็บแม่งเลย ครูรุ้งสอนในคอร์ส21วันก็มีอันหนึ่งที่เททิ้งแม่งเลยนะคะ1เลือกค่ะ2ลดค่ะ3ลบวงเล็บแม่งเลยคือใจเด็ดสุดกูลบแม่งเลยครูให้เวลาคุณนะคะไปเคลียร์เพื่อนที่ Facebook ของคุณได้แล้วค่ะครูรุ้งคะครูรุ้งสอนอะไรกันเนี่ยนะคะคุณต้องเลือกค่ะว่าคุณจะเอาอะไรเป้าหมายชีวิตคุณคืออะไรค่ะคุณต้องเลือกค่ะถ้าวันนี้คุณรู้ว่าเป้าหมายคุณคือกูแบบกูเอาแน่จะสร้างตัวจะตั้งตัวพูดจริงๆนะจะตั้งตัวแล้วพูดจริงๆนะรู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยพูดจริงๆนะรู้สึกว่าไม่ทันแล้วพูดจริงๆนะรู้สึกว่าพ่อแม่แก่ลงไปทุกวันแล้วพูดจริงๆนะหนี้มันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันแล้วดอกเบี้ยเนี่ยพูดจริงๆนะอายุมากแล้วพูดจริงๆนะไม่รู้จะเหลือเวลาอีกกี่ปีพูดจริงๆนะไอ้โลกออนไลน์เนี่ย
มันจะอยู่ให้กูโกยเงินอีกกี่ปีเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอากำไรเดือนละ2ล้านเลือกค่ะในหน้าฟีด Facebook ของพวกคุณค่ะคุณต้องเลือกว่าคุณจะให้เหลือข้อมูลแบบไหนค่ะเลือกเลยว่าจะเอาชุดข้อมูลแบบไหนค่ะครูพูดจริงๆนะคะครูพูดจริงๆนะคะโอเคไหมคะลดค่ะลดเลยค่ะลดจำนวนเพื่อนค่ะลดจำนวนข้อมูลขยะที่คุณไม่ต้องการค่ะโละเลยค่ะสำหรับเพื่อนบางคนอันเฟรนไม่พออาจไม่ใช่อันฟอลโล่ไม่พออาจจะต้องอันเฟรนค่ะเพื่อนประเภทที่บ่นกล่นด่าแชร์แต่เรื่องลบๆคุณต้องเลือกนะคะครูไม่ได้พูดเล่นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะมีงานวิจัยค่ะเขาบอกออกมาเลยนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนเนี้ยโลกทั้งใบของมนุษย์คือโทรศัพท์มือถือของเขาโลกทั้งใบของมนุษย์ตอนนี้คือโทรศัพท์มือถือของเขาแปลว่าเขาจะซึมซับดูดซับตีความเรียนรู้ตื่นเต้นสนใจสงสัยมีความรู้สึกทุกอย่างอยู่ในมือถือนะคะจริงไม่จริงคะเพราะฉะนั้นเลือกลดลบค่ะเอาครับไม่เหลือเวลาในชีวิตแล้วครับเกิดมาแค่ครั้งเดียวคุณอ๊อฟสุรศักดิ์บอกค่ะโละทิ้งเพื่อนแย่ๆค่ะและอะไรที่มันไม่ได้เกื้อกูลความเชื่อของคุณนะเอามันออกไปก่อนกูขอรักษาความเชื่อของกูก่อนกูตั้งใจแล้ว6เดือนที่เหลือ6เดือนแล้วนะมันผ่านไป6เดือนแล้วนะเวลาในชีวิตคุณตอนนี้มันผ่านไป6เดือนแล้วนะน่ากลัวไหมแล้วเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เมื่อตอนต้นปี New Year Resolution New Year Resolution 6เดือนแล้วนะอิสรีเนี่ยเขาจะแตะกำไรเดือนละล้านแล้วนะอีกนิดเดียวเก็ตไหมคะเป้าหมายเขาเนี่ยปลูกบ้านพร้อมซื้อที่ดินใกล้บ้านครูรุ้งเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้30ล้านใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะทันสิ้นปีนี้แน่นอนคุณล่ะคะเลือกลดลบค่ะโอเคไหมคะทุกคนคะเวลามันผ่านไป48นาทีแล้วค่ะครูตั้งใจว่าจะไลฟ์นะคะประมาณ40ถึง45นาทีตอนนี้48นาทีแล้วนะคะครูสัญญากับตัวเองไว้ว่าเดี๋ยวครูจะต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธินะคะครูต้องไปแล้วนะลูกนะคะวันนี้2ข้อนี้ครูก็ว่าลูกศิษย์ครูได้อะไรไปเยอะเลยนะคะครูต้องไปแล้วนะลูก 4 ทุ่มแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวครูนอนดึกนะวันนี้ครูมาเร็วแล้วครูก็ต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะวันนี้ครูยังไม่ได้ทำภารกิจของโลกจิตวิญญาณครูเลยนะคะโอเคไหมคะครูต้องล่ำลาพวกเราทุกคนไปแล้วขออภัยนะคะที่สอนไม่ถึง3ข้อนะคะเพราะว่าตอนนี้มันปาเข้าไป48นาทีแล้วแล้วตอนนี้ก็คือ4ทุ่ม5นาทีแล้วขอบคุณนะคะทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกการแชร์ของเราทุกคนสุดยอดสุดๆเลยนะคะสุดยอดสุดๆเลยนะคะครูต้องไปแล้วนะคะโอเคไหมครูก็ต้องรักษาสัญญาใจกับตัวครูเองด้วยโอเคนะคะครูซ่าบอกใครเห็นโพสต์นี้คุณโชคดีได้คอสแม่รุ้งฟรีนะคะเพียงเปิดสเตลล่า20กล่องครูซ่าพร้อมดูแลคุณโอเคนั่นแหละนั่นแหละฝากร้านกันได้นะคะเซลล่าคืออาหารเซลล์ชีวิตนะคะตัวนี้เลยนะคะที่ครูรุ้งกินมาตลอดระยะเวลา2ปีเต็มๆนะคะแล้วก็ยอดขายเนี่ยโอ้โหหลายแสนกล่องแล้วการันตีนะคะลูกค้าซื้อซ้ำตลอดนะคะตอนนี้ครูกำลังตั้งคลับนะคะตั้งสังคม Lady Stella Club ขึ้นมานะคะครูต้องการจะดูแลลูกค้าผู้หญิงนะคะของครูเนี่ยให้เขาแบบ
เป็นผู้หญิงที่สวยสมบูรณ์แบบครบทุกด้านครูก็เลยตั้ง Lady Stella Club ขึ้นมาเออนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นอายุสมาชิกอะนะ3เดือน6เดือนนะคะตอนนี้ครูกำลังจะมีคอร์สออนไลน์เพื่อให้เขาได้พัฒนาจิตวิญญาณนะคะคอร์สชื่อจิตวิทยาเอาชนะใจคนโอ้โหนะคะเปิดบินสเตลล่า20กล่องนะคะสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้เลยนะคะครูมีโปรเจกต์ที่จะพัฒนานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวสาวสเตลล่าต้องสวยทั้งภายนอกภายในจิตวิญญาณต้องถูกเติมเต็มนะคะครูก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะแบบมีการจับฉลากนะคะเอาชื่อของสมาชิกนะคะสำหรับ Lady Stella Club เนี่ยจับฉลากแล้วก็เอามาปรับลุคกับครูรุ้งนะคะ3คนนะคะเดือนละ3คนนะคะแล้วก็จะมีแบบไปมีตติ้งนะคะใช้เวลา1วันนะคะ Get One Day Week กับครูรุ้งด้วยนะคะไปดูหนังไปกินข้าวกับครูรุ้งด้วยซึ่งก็จะจับฉลากเวียนกันนะคะทุกเดือนเนาะนะคะเอาล่ะทุกคนนะคะใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองสวยทั้งภายนอกภายในนะคะสามารถนะคะไปสมัครได้เลยนะคะ Lady Stella Club เปิดบินตอนนี้20กล่องนะคะไปถามรายละเอียดเอาเองละกันใครสนใจก็ไปถามรายละเอียดเอากับเพื่อนๆเราโอเคนะนะคะขอบคุณเราทุกคนมากไปแล้วนะครูใบสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วนะคะครูอิสรีนะคะครูอิสรีบอกว่าหนูสวดมนต์เสร็จแล้วน้อมบุญให้แม่และทุกคนนะจ๊ะสาธุลูกอิสรีเดี๋ยวแม่ไปสวดมนต์แล้วก็น้อมบุญให้ลูกด้วยนะคะ Love you boss Marvin ลูกเข้าไปเรียนยังบอสครูอิสรีเป็กกี้แอนนี่กบทองพูนนะคะลูกวันนี้แม่ลงนะคะของ day 12ในคอร์ส21วันแล้วนะไปเรียนกันหรือยังไปเรียนด้วยนะลูกบ๊ายบายแอนนี่เจอกันที่วัดลูกพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครูรุ้งไปวัดค่ะพรุ่งนี้ครูรุ้งไปวัด2วันนะคะ2วัน1คืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์สอนไลฟ์ทักทายอะไรพวกเราอีกด้วยนะบ๊ายบายจ้าเป็กกี้นะคะเข้าคลาสด้วยนะลูกนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะอิสรีบอกเดี๋ยวไปเรียนจ้าเจอกันนะลูก